ดังนั้นคำสั่งของศาลปกครองไม่ใช่เป็นคำวินิจฉัยว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่ผิดแล้วก็ไม่ต้องติดคุกคำสั่งศาลฎีกาคำวินิจฉัยของศาลฎีกายังมีอยู่นะว่าคุณยิ่งลักษณ์ยังมีความผิดและถูกตัดสินจำคุก5ปีสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาพบกับพี่น้องยามค่ำคืนนะฮะผมขออนุญาตมาเล่าให้กับพี่น้องได้ฟังถึงหลายคนไม่สบายใจต่อคำตัดสินของศาลปกครองแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจที่ศาลปกครองมีคำวินิจฉัยยกคำร้องว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่ต้องชดใช้หนี้ค่าเสียหายจากโครงการราชดำเนินข้าว 35,000 ล้านบาทถ้าเทียบกับเมื่อ2สัปดาห์ก่อนที่คุณบุญทรงและคณะ5คนศาลปกครองกลางก็มีคำวินิจฉัยว่าทั้งคุณบุญทรงคุณภูมิและอธิบดีรองอธิบดีผอ.สำนักระบายข้าวต้องรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้อันนั้นเป็นเรื่องของคุณบุญทรงและคณะแต่วันนี้การที่คุณยิ่งลักษณ์ที่ศาลตัดสินว่าไม่ต้องชดใช้ผมต้องเคลียร์กับพี่น้องนะครับว่าอย่าไปสับสนระหว่างคดีอาญากับคดีแพ่งคดีอาญายังไงคุณยิ่งลักษณ์มีความผิดแน่นอนฮะศาลฎีกานักการเมืองได้ตัดสินว่าคุณยิ่งลักษณ์มีความผิดในฐานะปล่อยปละละเลยและให้มีการทุจริตการระบายค่าแบบ G2G ถูกศาลตัดสินจำคุก5ปีคุณยิ่งลักษณ์ยังมีความผิดอาญานะเพียงแต่ว่านี่คำสั่งศาลปกครองเป็นคดีทางแพ่งซึ่งคดีทางแพ่งของคนที่มีตำแหน่งหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่รัฐใช้พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดต้องขึ้นกับศาลปกครองดังนั้นคำสั่งของศาลปกครองไม่ใช่เป็นคำวินิจฉัยว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่ผิดแล้วก็ไม่ต้องติดคุกคำสั่งศาลฎีกาคำวินิจฉัยของศาลฎีกายังมีอยู่นะว่าคุณยิ่งลักษณ์ยังมีความผิดและถูกตัดสินจำคุก5ปีผมจะเล่าพี่น้องฟังมุมต่างๆซึ่งวันนี้ผมได้อ่านคำพิพากษาของศาลปกครองและได้อ่านเปรียบเทียบกับคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาเปรียบเทียบกันมันมีข้อที่น่าสังเกตครับพี่น้องมันมีข้อเท็จจริงบางอย่างที่แตกต่างกันก่อนที่ผมจะเล่าให้พี่น้องฟังผมอยากจะให้พี่น้องเรามาดูคลิปนี้ย้อนหลังเล่นๆฮะเพราะคลิปนี้ผมใช้เปิดบ่อยมากในสมัยหลายๆครั้งเวลาพูดถึงคดีรับจำนำข้าวของคุณยิ่งลักษณ์และเป็นวันที่คุณยิ่งลักษณ์คุณบุญทรงได้ยืนอยู่ที่หน้าทำเนียบในวันที่9เดือนตุลาคมปี55ในช่วงที่มีการระบายข้าวแบบ G2G มีสื่อมวลชนนักข่าวถามคุณยิ่งลักษณ์ว่าเห็นสัญญามั้ยคุณยิ่งลักษณ์บอกเห็นค่าแต่เป็น MOU และกลายเป็นว่าคุณบุญทรงก็พูดแทรกว่าเป็นไซน์คอนแทคหรือเป็นสัญญาให้พี่น้องลองดูนิดนึงฮะเพื่อทบทวนความทรงจำครับเห็นค่ะเป็น MOU ค่ะใช่ค่ะเจ้าหน้าที่เป็นเซลคอนแทคครับผมครับเป็นสัญญาซื้อขายครับไม่ใช่ MOU เป็นสัญญาซื้อขาย6สัญญาครับผมชี้แจงไปแล้วนะครับนี่คือคำสัมภาษณ์ของคุณยิ่งลักษณ์ในช่วงที่มีการระบายข้าวแบบ G2G ในช่วงปีพ.ศ. 2555ประเด็นวันนี้มีอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจร่วมกันนะฮะว่าคดีอาญาคุณยิ่งลักษณ์ศาลฎีกานักการเมืองตัดสินแล้วจำคุก5ปีความผิดคือความผิดคดีแพ่งศาลยกประโยชน์ให้ว่าไม่ต้องชดใช้แต่นะฮะยังไงเจ้าหน้าที่หน่วยรัฐผู้เกี่ยวข้องจะต้องอุทธรณ์ภายใน30วันผมมีข้อสังเกตให้เห็นฮะว่าคดีรับจำนำข้าวของคุณยิ่งลักษณ์ในกรณีคดีอาญากับในกรณีคดีแพ่งก็คือของศาลปกครองมีข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันอยู่3ประเด็นผมถือว่าผมเอามาเล่าพี่น้องฟังและเป็นข้อสังเกตยังไงก็แล้วแต่พวกเราเคารพในคำตัดสินของศาลศาลจะว่าไงเราเคารพคำตัดสินของศาลเพียงแต่ว่าเรามีมุมต่างๆที่เกิดขึ้นในเชิงวิชาการให้สังเกตนะเพราะตั้งแต่ผมเป็นนักการเมืองมาเราเห็นคดีอยู่หลายคดีเราเพิ่งเห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ข้อเท็จจริงของศาลปกครองกลางมีความแตกต่างจากศาลอาญาแผนกคดีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมืองใน3ประเด็นฮะให้พี่น้องดูนะฮะว่ามันจะมีความแตกต่างกันอยู่ใน3ประเด็นแล้วให้พี่น้องไตร่ตรองอีกทีนึงฮะประเด็นแรกกรณีของศาลปกครองกลางที่วันนี้มีคำพิพากษาออกมาประเด็นที่1ได้มีการพูดถึงว่าคุณยิ่งลักษณ์ในเป็นผู้บริหารระดับสูงไม่ทราบรายละเอียดเรื่องโครงการระบายข้าวแบบ G2G นี่คือคำพิพากษาของศาลปกครองกลางได้พูดนะว่าคุณยิ่งลักษณ์บอกว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงนะซึ่งไม่ทราบรายละเอียดของการระบายข้าวแบบ G2G นี่คือประเด็นที่1
ประเด็นที่2ศาลปกครองกลางได้พูดถึงองค์กรอิสระเช่นปปช.หรือสตง.ที่มีการท้วงติ่งต้องขออนุญาตครับพอดีมีสัญญาณแทรกเข้ามาเมื่อกี้ผมพูดประเด็นที่2ที่กรณีที่ศาลปกครองได้มีคำวินิจฉัยคำพิพากษาบอกว่าองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นสตง.หรือปปช.ไม่ใช่หน่วยงานทางปกครองที่คุณยิ่งลักษณ์จะต้องไปปฏิบัติตามอันนี้คือประเด็นที่2นะฮะและถือว่าก็คือเขาก็มีเสนอมาแต่ไม่ใช่หน่วยงานทางปกครองประเด็นที่3ได้มีการพูดถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจการตั้งกระทู้ถามสดคือทางศาลปกครองถือว่าอันนี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งคุณยิ่งลักษณ์ได้มอบหมายให้คุณบุญทรงได้ไปดำเนินการในการตรวจสอบแล้วนี่คือหลักการ3ข้อแล้วสุดท้ายก็พาดพิงคดีอื่นๆและนำไปสู่การยกประโยชน์ให้คุณยิ่งลักษณ์ว่าไม่ต้องชดใช้แต่ผมมาอ่านคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใน3ประเด็นนี้มีข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันผมให้พี่น้องสังเกตดูนะฮะในกรณีแรกที่บอกว่าคุณยิ่งลักษณ์เป็นผู้บริหารในระดับประธานกหช.ไม่รู้เรื่องในรายละเอียดของการระบายข้าวแต่คำพิพากษาของศาลฎีกาบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์ได้มีการแต่งตั้งหมอโด่งหรือคุณหมอวีรวุฒิวัจนะภูกะซึ่งคุณหมอวีรวุฒิวัจนะภูกะได้เข้ามาเป็นคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการระบายข้าวอันนี้ผมกำลังจะชี้นะและคุณหมอวีรวุฒิเนี่ยถูกศาลฎีกาตัดสินจำคุกนะแล้วคนนี้หนีนะนี่คือประเด็นที่ศาลฎีกาชี้เห็นว่าคุณยิ่งลักษณ์เป็นคนแต่งตั้งคุณหมอโด่งเข้ามาทำหน้าที่นี้ซึ่งรับรู้เรื่องการระบายข้าวและประเด็นที่สองศาลฎีกานักการเมืองก็ยังบอกว่าทั้งสตง.และปปช.ได้มีการท้วงติงคุณยิ่งลักษณ์มาเสมอและบอกว่าโครงการพวกนี้มันนำไปสู่การทุจริตคุณต้องระงับยับยั้งเห็นไหมครับมันมีมุมที่ต่างกันคือมุมประเด็นแรกบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่รู้แต่ของศาลฎีกาบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์รู้กรณีของการท้วงติงศาลปกครองบอกว่าถือว่าไม่ได้มีอำนาจทางปกครองแต่ของศาลฎีกานักการเมืองบอกว่าถือว่าเป็นการเตือนว่ามีการทุจริตนะทำไมไม่ระงับยับยั้งและประเด็นที่3ที่ได้มีการพูดถึงเรื่องการอภิปรายหรือการตั้งกระทู้ถามสดในสภาทางศาลปกครองกลางบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์ได้มอบหมายให้คุณบุญทรงได้ไปทำหน้าที่ในการตรวจสอบแล้วถือว่าไม่ได้ปล่อยปะแต่ในกรณีของศาลฎีกานักการเมืองบอกว่าหลังจากที่พวกผมอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องการทุจริตการระบายข้าวปรากฏว่ายังมีการส่งมอบข้าวตามสัญญาขายข้าวอีกถึง4สัญญาขณะที่ยังมีเวลาในการตรวจสอบแต่ก็ไม่มีการตรวจสอบแต่การส่งมอบข้าวถึง4สัญญาจึงนำไปสู่ความเสียหายนี่คือ3ข้อเท็จจริงที่ผมดูแล้วมันมีความแตกต่างกันระหว่างศาลปกครองกับศาลฎีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็เลยถือโอกาสเอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับพี่น้องได้รับทราบนะเพราะผมเชื่อว่าผมเพิ่งได้เจอข้อเท็จจริงของคำพิพากษาของ2ศาลที่พิจารณาออกมาแล้วมันมีความแตกต่างกันแต่ยังว่าคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดนะครับเลยถือโอกาสกลับเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าไม่ต้องไปวิตกกังวลความผิดอาญาความผิดของศาลฎีกานักการเมืองเป็นความผิดอาญาที่จบแล้วคุณยิ่งลักษณ์ถูกตัดสินจำคุก5ปีแล้วอีกฝ่ายนึงพยายามออกมาปล่อยข่าวว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่ผิดไม่จริงฮะคุณยิ่งลักษณ์มีความผิดตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองและคุณยิ่งลักษณ์ไม่มาอุทธรณ์นะหนีนะฮะแล้วก็วันนี้ของศาลปกครองเป็นเพียงแค่คดีชดใช้ค่าเสียหายหรือคดีแพ่งไม่สามารถไปลบล้างศาลฎีกาของนักการเมืองได้และผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องคงจะอุทธรณ์ไปยังศาลปกครองสูงสุดภายใน30วันก็ลองติดตามต่อไปนะครับเลยถือโอกาสเอาเรื่องนี้มาสรุปให้กับพี่น้องได้รับทราบนะครับวันนี้ขออนุญาตคุยพี่น้องเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจเพ
พระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย